ุงขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกำลังขี่เอาน้ำพริกกะปิไปส่งลูกค้าช่วงจังหวะที่ขี่รถอยู่นั้นรถเก๋งคันหนึ่งมักง่ายขับรถมาแล้วก็กลับรถทางที่เขาไม่ได้ให้กลับพอกลับตรงนั้นคุณลุงขับมาทางตรงชนเข้าไปเต็มๆเสียชีวิตคาที่ตรงเนี้ยจริงๆเป็นทางลงสะพานแต่รถเก๋งคันนี้จะกลับรถแล้วกลับดื้อๆตรงนั้นเลยแล้วคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาตามหลังอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่ารถคันหน้าจะกลับรถเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองฝั่งวัดพวงมาลัยตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งจุดเกิดเหตุก็เป็นทางลงสะพานห้ามกลับรถแต่ก็มักจะมีคนที่มักง่ายอ่ะมากลับตรงนี้เป็นประจำเลยถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะนำแบริเออร์สีส้มๆ มาวางกั้นไว้บริเวณกลางถนนแล้วก็ตามค่ะหลังจากเกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบพบศพของคุณลุงลาโพเรืองสมบูรณ์อายุ69ปีสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนสภาพศีรษะแตกเป็นรอยลึกแขนซ้ายหักผิดรูปใกล้ๆกันก็พบรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda Wave สีดำแดงนะคะสภาพด้านหน้าพังเสียหายแล้วก็ยังพบน้ำพริกกะปิ2ถุงใหญ่เลยแตกกระจายเกลื่อนถนนคือทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยคุณลุงคนนี้กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งน้ำพริกให้กับลูกค้าแล้วก็ใกล้ๆกันก็พบรถเก๋งคันนี้แหละค่ะคันสีขาวสภาพด้านข้างฝั่งคนขับยุบเลยพังเสียหายน้ำพริกกะปิแตกใส่รถคนขับรถเป็นผู้หญิงด้วยชื่อว่าธัญพรปูระเกตคือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการสอบสวนก่อนแต่ทราบว่าคือก่อนจะเกิดเหตุคนขับรถซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยได้รับการว่าจ้างว่าให้ขับไปส่งน้ำพริกกะปิหน่อยช่วงที่ขับไปแล้วก็มาเจอกับรถเก๋งคันสีขาวคันนี้กลับรถในที่ห้ามกลับอะแล้วก็ชนเข้าไปเต็มๆเสียชีวิตทันทีเลยค่ะแสดงความเสียใจกับคุณลุงคนขับรถคันนี้ด้วยนะคะครับกำลังทำงานอยู่แท้ๆเลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้น้ำพริกกะปิที่ส่งไม่ถึงมือใช่แล้วคุณลุงก็ไม่ได้กลับด้วยครับเนาะอุบัติเหตุเนี่ยไม่มักง่ายก็เกิดด้วยความประมาทที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะคะดูสดดูย้อนหลังข่าวละครวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย